สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการนุชฟอร์ไลท์นะฮะวันนี้มาเยี่ยมชมเกษตรกรอีกแล้วนะวันนี้มาที่จังหวัดนครสวรรค์นะวันนี้มาติดตามเคสข้าวนะเคสแรกของจังหวัดนครสวรรค์ของผมเลยนะครับจากรายการนุชฟอร์ไลท์นะฮะผมสมบัติทองเงินนะฮะผู้บริหารศูนย์กระจายสินค้าโพประทับช้างมากับอาจารย์ทวีศักดิ์อ่องเผาด้วยวันนี้ผู้บริหารศูนย์อำเภอบางมูลนาควันนี้นะน่าสนใจมากนะฮะข้าวพันสามหนึ่งนะสามหนึ่งก็หลวงสั้นมากแต่ที่นี่หลวงยาวนะติดตามผลกันได้เลยนะว่าเกษตรกรที่ใช้สินค้านุชฟอร์ไลท์แล้วประทับใจอย่างไรนะฮะติดตามผมมาเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวครับชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อนางสวัสดนางสวัสดคอมเมนต์เขตจิตคอมเมนต์เขตจิตนะฮะอันนี้ป้าสวัสดในพื้นที่นี้อยู่ที่ไหนครับตอนนี้อยู่ตำบลมะแก่หมู่2หมู่2นะวันนี้เรามาเยี่ยมชมเกษตรกรนะครับข้าวนาข้าวสวยไหมครับท่านผู้ชมดูนะครับโอ้โหสวยมากประทับใจไหมประทับใจไหมประทับใจ ประทับใจวันนี้ประทับใจมากนะฮะข้าวที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับอำเภอลาดยาวนะอันนี้มากับคนที่สั่งซื้อในเว็บไซต์เลยนะครับชื่ออะไรนะแนะนำตัวก่อนชื่อขวัญชนกถ้าไม่เขียนผิดค่ะขวัญชนกคุณขวัญชนกนี่ติดตามรายการเรานะครับแล้วก็นำสินค้านูดฟอร์ไลท์มาใช้นะอันนี้รู้จักสินค้านูดฟอร์ไลท์จากทางไหนฮะเนี่ยทาง YouTube ค่ะทาง YouTube นะฮะท่านผู้ชมรายการนูดฟอร์ไลท์นะฮะข่าวสารตอนนี้กว้างไกลแล้วนะครับไปชมได้ที่ YouTube นะฮะติดตามผลอันนี้เป็นเคสอะไรที่ดูฮะเคสดูตอนแรกดูเคสข้าว31นาดำแล้วก็นาดำค่ะเป็นไงบ้างดูใน YouTube แล้วเป็นไงบ้างรู้ของเขาของเขาดีค่ะของเขาดีนะทีแรกเชื่อมั้ยเนี่ยตอนแรกก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ไม่เชื่อพร้อมบอกแฟนด้วยนะฮะแฟนไม่เชื่อนะไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่มาเริ่มใช้ตอนไหนฮะมาเริ่มใช้ตั้งแต่ฉีดยาคุมฉีดยาคุมนะฮะลองบอกวิธีการใช้นะแล้วก็ระยะเวลาการฉีดเป็นยังไงบ้างครับเริ่มตั้งแต่ฉีดยาคุมแล้วก็จนมาถึงตรงตอนนี้สวยมากเลยตอนนี้นะฮะแนะนำนิดนึงก็เริ่มตั้งแต่ฉีดยาคุมประมาณ12วัน12วันนะพอฉีดยาคุมแล้วก็หว่านปุ๋ยเอาน้ำเข้าก่อนน้ำเข้าโอเคแล้วก็หว่านปุ๋ยก่อน4วันหว่านประมาณ20วันหว่านปุ๋ย20วันนะครับแล้วก็หว่านปุ๋ยนะหลังจากนั้นอีกกี่วันฉีดฮะ24วัน24วันมาฉีดครั้งหนึ่งนะครับฉีดอะไรบ้างครับส่วนผสมก็สูตรหนึ่งสูตรหนึ่งนะใช้ปริมาณเท่าไหร่ฮะ5 ซีซีต่อน้ำ20ลิตรหรือเป้ของเรานะครับเป้ของเรานี่แหละนะฮะพอใช้มันใช้เปลืองไหมไม่เปลืองไม่เปลืองนะประหยัดนะเห็นข้าวแล้วเป็นไงฮะสวยดีค่ะสวยดีนะเต็มรวงนะฮะตอนเราฉีดครั้งใช้สูตร2ตอนไหนฮะเนี่ยสูตร2ตอน2เดือนเข้า2เดือนท่านผู้ชมเหมือนกันนะครับเหมือนทุกที่เข้า2เดือนแล้วถึงมาใช้สูตร2แล้วตัวกันเชื้อราใช้ไหมครับใช้ค่ะใช้ตลอดเลยเชื้อกันเชื้อราตัวนี้นะฮะเคล่ามาใช้ตอน65วัน65วันเคล่าก็ต้องใช้นะตอนนี้ใกล้หน้าหนาวด้วยนะไปออกใกล้หน้าหนาวด้วยนะครับเนี่ยเกษตรกรที่มีปัญหาที่ใช้แล้วเนี่ยเคยเดิมทีเคยใช้สินค้าตัวอื่นมาไหมครับเคยนะแต่ไม่ค่อยออกไม่ค่อยออกหน้าหนาวไม่ค่อยออกมาใช้สินค้านูดฟอร์ไลท์แล้วเป็นไงบ้างครับออกเต็มรวงค่ะออกเต็มรวงเลยอย่างที่เห็นเลยดูนะครับท่านผู้ชมดูนะครับเม็ดรีบไม่ค่อยมีด้วยเม็ดรีบไม่ค่อยมีด้วยน้อยรวงแล้วยาฆ่าแมลงที่เคยใช้ในใช้สมได้ไหมครับผสมยาฆ่าหนอนฆ่าหนอนนะครับสินค้านูดฟอร์ไลท์นะครับใช้ผสมกับยาฆ่าแมลงได้ฆ่าหนอนได้นะฮะคุณแม่นี่ใช้เคยใช้แล้วพื้นใกล้ๆเคียงเนี่ยที่ใช้อยู่มีความแตกต่างไหมครับแตกต่างยังไงบ้างครับรวงเป็นไงมั้งของลูกเนี่ยสวยแต่ของเขาเนี่ยมันรวงสั้นๆยังไงรวงสั้นบอกไม่ถูกอ๋อรวงสั้นนะฮะแต่ปกติแล้ว31เนี่ย
นี่เข้าพันอะไรนะ31ใช่ไหม31พวงเขาบอกว่า31พวงเนี่ยต้นจะสั้นถูกไหมต้นจะสั้นแต่มาเห็นแล้วเป็นไงมั่งไม่สั้นไม่สั้นนะเติบโตดีไหมเติบโตดีรวงใหญ่ไหมรวงใหญ่เม็ดสวยเม็ดสวยเม็ดก็ยาวประทับใจประทับใจชื่นใจนะครับเห็นเกษตรกรชื่นใจนะที่แววตาแล้วก็อารมณ์ของเกษตรกรที่ใช้ตอนนี้ข้าวราคาเท่านี้นะเราลดต้นทุนไปบ้างไหมครับไปประมาณหมื่นนึงจากครั้งแรก30,000ใช่ลดต้นทุนไปหมื่นเลยนะครับนะฮะไม่ต้องไม่เป็นโรคอ่ะไม่เป็นโรคไม่ต้องเราไม่ต้องซื้อยาเวลาเชื้อราเราต้องไปซื้อยาเชื้อรามาฉีดแม่แม่นี่ไม่ต้องใช้ชุดเดียวจบชุดเดียวจบเลยนี่ฮะความมั่นใจของเกษตรกรที่ยังไม่เคยใช้สินค้านูตฟอร์ไลท์เขาใช้ชุดเดียวจบเลยนะฮะพื้นนี้กี่ไร่ฮะเนี่ยพื้นนี้8ไร่ค่ะ8ไร่ปกติ8ไร่เนี่ยใช้ประมาณ8ไร่ก็ดีดแล้วประมาณไร่ละ 4,000 เอ้ยไร่ละ 4,000 4,000 8ไร่นะครับแล้วลดต้นทุนไป 10,000 บาทเนี่ยเกษตรกรต้องการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเดี๋ยวเรามาดูว่าเก็บเกี่ยวแล้วจะได้กี่เกวียนใช่มั้ยฮะปกติที่8ไร่ได้กี่เกวียนฮะเนี่ยครั้งที่แล้วทําแบบทุ่มเต็มที่เลยได้ประมาณ7-8เกวียนนะฮะฤดูเดียวกันไหมฮะเปล่าป่ะฤดูนี้เอาเปรียบเทียบฤดูนี้เนี่ยฤดูแรงนี่ฤดูนาปังนาปีจะดีกว่านาปีมันก็เป็นโรคหลังจากประทับใจแล้วอยากจะฝากเกษตรกรที่สนใจนะครับมีเบอร์โทรฝากไหมครับมีค่ะเบอร์โทรอะไรครับ0899078117ครับอีกครั้งครับ0899078117ครับครับผมอันนี้เกษตรกรที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับผมนะฮะรายงานตรงนะจากจังหวัดนครสวรรค์เลยนะอำเภอลาดยาวนะครับผมสมบัติทองเงินครับผู้บริหารศูนย์กระจายสินค้าโพประทับช้างนะฮะวันนี้ก็จบรายงานสินค้าเกษตรของนูตฟอร์ไลท์ภาคสนามเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ